ก่อนวันนี้จะสายไม่เหลือเวลาจอบเบลที่เป็น ID ได้แล้วสี่กอไก่ทอพุท่าห้าเก้าห้ามีคนที่เปิดอยู่พร้อมๆกับเราอ่ะไอ้เตชัดนี่จะบอกนะว่ามันจะเข้าถึงก่อนเราอ่ะไม่รู้เว้ยเข้าข่าวได้ไหมครับตอนนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยฮะมันมีอยู่ทางเดียวต้องลบข้อมูลของจารวีออกให้หมดเดี๋ยวนี้เลยทำเลยคุณเข้าไปที่โฟลเดอร์คลิปวิดีโออ่ะคลิปล่าสุดเลยนั่นอ่ะเปิดเลยเปิดเลยนี่คุณแอคเคาท์คุณโดนแฮกแล้วล่ะฮะมันลบทุกอย่างเลยนะอันนี้เป็นหน้าแอคเคาท์ของจาราวีพี่ผมลบทุกอย่างหมดแล้วแม้แต่ในถังขยะไม่เหลือไฟวิดีโออยู่แน่นอนแล้วจะรู้ได้ไงว่าต่อจากนี้ไปจะไม่มีใครสามารถกู้มันกลับมาได้แล้วโอ้ยพี่ถ้าจะกู้กลับมาต้องมาให้บริษัทแม่ที่อเมริกาทำนู่นโอเคขอบใจนะพี่ผมไม่รับเป็นคำขอบใจอ่ะเท่าไหร่ห้าแสนห้าอะไรนะโอ้พี่ไม่ดีวะเนี่ยผมบอกห้าแสนไอ้เน็ตทำไมมันแพงจังวะมันแพงอะไรวะก็เรื่องนี้มันน่าสงสารกับพี่เขาอ่ะแต่พี่ไม่จ่ายก็ได้นะเพราะถ้าพี่ไม่จ่ายผมก็ไม่รับประกันว่าเพื่อนผมที่อเมริกาเนี่ยจะกู้อะไรกลับมาได้หรือเปล่าจ่าเป็นยังไงบ้างแม่ถามทำไมอ่ะแม่เคยสนใจด้วยหรอชีวิตจ่ามันพังไปตั้งแต่วันที่แม่เดินออกไปจากจ่าแล้วถ้าวันนี้มันจะพังอีกสักครั้งมันจะทำไมอ่ะแม่สนใจทำไมอ่ะคุณด่ากลับเถอะเอากลับสินิดคุณโอ้ยคือจ่าเขาจะกลับแล้วค่ะคุณแม่เหรอแล้วเมื่อกี้เขาพูดว่าไงบ้างบอกมาเธอแม่อยากรู้จ่าเขาบอกว่าชีวิตเขาพังตั้งแต่คุณแม่เดินจากเขาไปแล้วนะคะแล้วถ้าวันนี้มันจะพังอีกมันก็คงจะไม่เป็นไรพวกเราขอตัวก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ
เตมาทำอะไรที่นี่หรอคะเออคือพี่มาเอาของนิดหน่อยอ่ะอ๋อหรอคะก็ดีนะคะทีตอนเป็นดาวเนี่ยพี่เตไม่เห็นจะอยากไปไหนมาไหนด้วยแบบนี้บ้างเลยแล้วพอเป็นพี่ดาเพื่อนพี่จาทำไมถึงมากันถึงนี่ได้คะหมายความว่ายังไงคะเฮ้ยดาวคือมันไม่ได้มีอะไรคือคุณเตอ่ะเขามาเป็นเพื่อนพี่ดาเลิกโกหกเถอะมันไม่เนียนแล้วตอนกลางวันเนี่ยพี่เตก็ทิ้งดาวเพื่อไปหาพี่ดาใช่ปะคุณอธิบายให้น้องฉันเข้าใจสิคุณเป็นคนกลางอ่ะถึงพี่จาจะตายไปแล้วเนี่ยนะคะแต่การที่พี่ไปคบกับพี่ดาที่เป็นเพื่อนพี่จาเนี่ยมันน่าเกลียดเกินไปหน่อยหรือเปล่าแล้วพี่ดาเองก็เหอะหันละอายใจซะบ้างก็ได้นะคะพี่ดาวพอก่อนดาวไปความคิดแบบนี้มาจากไหนเดี๋ยวเราไปกันใหญ่แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณเตช่วยพูดหน่อยสิคะน้องจะได้เข้าใจอ่ะคุณพูดสิมันไม่มีประโยชน์เลยพูดไปไงเขาก็ไม่เชื่อคนมันจะคิดยังไงก็ปล่อยคิดอย่างนั้นแล้วกันคุณดาครับเดี๋ยวพี่เตคุณพี่เตคุณกลับมาพูดก่อนคุณเตดาวเดี๋ยวพี่จัดการเรื่องนี้ให้นะดาวโอ๊ยฮะอะไรนะมันลบไฟล์ไปหมดเลยโอ๊ยตายแล้วอย่างนี้เราก็ไม่มีทางรู้ที่ว่ามันต้องการอะไรในโทรศัพท์จ้าคือตอนนี้เรามีแค่มือเปล่าเลยค่ะไม่มีอะไรจะไปสู้กับคนที่คิดได้กับจ้าได้เลยอะคุณเตเราจะทำยังไงดีอ่ะอย่างแรกผมว่าเราอะให้คุณดามานอนที่นี่ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับเราดาจะอยู่ยังไงเหรอคะคุณเตเดี๋ยวคุณนอนห้องผมก็ได้เดี๋ยวผมนอนข้างนอกอย่าเลยดีกว่าค่ะไม่ดีหรอกค่ะคือดาแกล้งใจด้วยดีเชื่อพี่อยู่ที่นี่แหละให้ดาไปอยู่คนเดียวนะพวกเราก็เป็นห่วงนะซะเปล่าใช่พี่กันพูดถูกแกไม่ต้องไปอยู่คนเดียวอีกเลยนะฉันไม่ยอมให้แกกลับไปอยู่คนเดียวอีกแล้วโอเคค่ะงั้นดาอยู่ที่นี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะนี่คุณจะนอนง่ายๆแบบนี้เลยเหรอใช่ดิวันนี้ผมเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะแล้วเรื่องน้องฉันอ่ะฉันต้องการจะคุยเรื่องน้องของฉันวันนี้คุณทำให้น้องฉันต้องเข้าใจผิดอ่ะน้องคุณไม่ได้เป็นอะไรกับผมอ่ะเขาจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของเขาป่ะฉันถามคุณจริงๆเหอะคุณชอบดาเพื่อนฉันใช่ไหมเฮ้ยไม่รักดาวอ่ะเดี๋ยวนะถึงผมไม่ได้รักดาวอ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าผมจะไปชอบดาป่ะงั้นก็หมายความว่าคุณยังไม่มีคนที่ชอบอ่ะเงียบนั่นไงคุณมีคนที่ชอบแล้วเพราะดาวก็ไม่ชอบดาก็ไม่ใช่ตอบอะไรก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคนที่คุณชอบคือใครอ่ะบอกฉันหน่อยได้ป่ะบอกว่าไงก็จะช่วยดูให้ไงอยากรู้ไงว่าเย็นนั่นอ่ะมาสู้น้องสาวฉันได้ตรงไหนผมไม่บอกนี่นั่นไงนั่นฉันรู้แล้วคือคุณเป็นคนที่ชอบแน่ๆแต่คนนั้นเป็นใครอ่ะคุณบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะไปอาละวาดมันที่ทำให้น้องฉันต้องเสียใจอ่ะบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะบอกมาดิคุณอย่ามานอนแบบนี้นะคุณลุกมาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณใครมานะดาว
องดาวมาหาใครอ่ะก็มาหาพี่เตไงเตไม่อยู่จะไม่อยู่ได้ยังไงคะก็ดาวเช็คมาแล้วว่าอยู่เช็คมาแล้วเช็คยังไงก็นี่ไงคะรถพี่เตอยู่เนี่ยแล้วจะบอกว่าพี่เตไม่อยู่ได้ยังไงคะก็รถเขาอยู่แต่ตัวเขาไม่อยู่พี่เตน้องดาวพี่เตคะอยู่ไหนคะก็บอกว่าไม่อยู่ไม่อยู่ไงถอยค่ะพี่เตพี่เตอยู่ข้างบนใช่ไหมผักกันอย่างนี้จะเหยียบหน้ากันเลยพี่ยะน้องดาวเดี๋ยวน้องดาวจะไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะนี่ห้องพี่เตปะไม่ใช่นี่ห้องพี่นี่เราจะเที่ยวไปเดินเปิดห้องคนนู้นคนนี้อย่างนี้ไม่ได้นะห้องคนอื่นก็ไม่ได้อยากจะเปิดหรอกค่ะก็จะเปิดแค่ห้องพี่เตโอ้ยน้องดาวนี่พี่เตไปไหนเนี่ยนี่ท่านเรียงตามหัวข้อมารยาทแล้วนะจริงๆอ่ะควรจะถามก่อนเปิดประตูเข้ามารู้ป่ะพี่ตัวประกอบคะถามว่าพี่เตไปไหนได้ยินไหมมานั่นแล้วไปถามเขาเองแล้วกันรถดาวนี่กันคะเนี่ยโอ้ยซวยแล้วคุณนี่คุณต้องอธิบายดีๆให้น้องฉันเข้าใจนะแล้วนี่กระเป๋าของใครกระเป๋าพี่เองดาวแต่ว่าดาวฟังนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ดาวคิดดาวจะอยู่ที่นี่อ่ะเฮ้ยคือหมายความว่ายังไงคะพี่เตทำไมอ่ะคุณเตค่อยๆอธิบายนะคะเดี๋ยวน้องจะเข้าใจผิดใช่คุณฉันขอร้องล่ะอย่าทำให้น้องฉันเสียใจได้ไหมจะอธิบายไงครับคุณดาจะมาอยู่ที่นี่ก็คือมาอยู่ที่นี่จริงๆไม่คุณนี่คุณจะแกล้งน้องฉันหรือแกล้งฉันกันแน่เนี่ยดาวไม่ยอมพี่เตเป็นแฟนดาวยังไงดาวก็ไม่ยอมดาวเดี๋ยวฟังพี่ก่อนนะมันโอ๊ยดาวเป็นอะไรบ้างครับพี่เตเลือกมันเหรอพี่บอกว่าไงออกไปดาวออกไปทำไมคุณทำแบบนี้คะผมขอโทษนะครับที่ทำให้คุณลำบากใจผมพยายามเป็นเพื่อนกับดาวแล้วแต่เขาไม่ฟังเลยมันก็ต้องเป็นแบบนี้ป่ะครับคุณก็เลยต้องไล่น้องสาวฉันด้วยการทำร้ายจิตใจดาวด้วยนะเฮ้ยคุณมันใจร้ายมากฉันถามจริงๆเหอะที่ดาวรักคุณอ่ะมันผิดมากใช่ไหมแต่ผิดเวลาเมื่อก่อนผมรักเขามากแต่เขาไม่ได้รักผมเลยคุณก็เลยต้องทำลายความรู้สึกดีๆที่เขามีให้คุณเนี่ยนะผมไม่ได้ทำเขาทำตัวเขาเองถ้าเขายอมรับความเป็นเพื่อนแต่แรกเรื่องแบบนี้ไม่เกิดอ่ะคุณก็เหมือนกับดาวไม่เห็นต่างกันเลยเหมือนยังไงก็ตอนนี้คุณพยายามบังคับให้เขาเลิกรักคุณแล้วคุณก็คิดว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกเขาผิดผมคงใจร้ายอย่างที่คุณว่านะผมขอโทษด้วยแล้วกันคุณไม่ต้องมาขอโทษฉันหรอกแต่ถ้าคุณรู้สึกผิดอย่างที่คุณคิดจริงๆคุณก็ไปหาทางขอโทษเขาเองแล้วกันดาวกลับมาเพราะคิดว่าพี่เตจะดีแต่สุดท้ายพี่เตก็เหมือนผู้ชายทุกคนที่ดาวเคยเจ
ดาวอยู่บ้านเหรอออกไปข้างนอกกับแม่หน่อยไปไหนคะคุณพ่อเขาโทรมาให้แม่ไปพบไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรโอ้ไม่ไปหรอคะดาวตั้งแต่พ่อเขาป่วยเนี่ยเราไม่เคยไปเยี่ยมเขาเลยนะคุณแม่ไม่ต้องห่วงหรอกนะคะยังไงพ่อก็ไม่เคยสนใจดาวอยู่แล้วยายดาวคุณแม่เลิกสองสีได้ไหมคะวันนี้ดาวอารมณ์ไม่ดีอยู่ดาวโอ้ยรอให้คุณหายดีก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยคุยกันไม่อะผมอยากจะคุยกับคุณตอนนี้เลยถ้าจะคุยกันเรื่องคดีแล้วก็ฉันว่าไว้คุยกันวันหลังเถอะผมกับสุดาตกลงกันแล้วว่าผมจะถอยผมไม่มีเงินไม่มีแรงสู้ไปยังไงก็แพ้ผมยอมให้คุณเป็นผู้จัดการมรดกของจ๋าถ้าอย่างนั้นฉันจะให้คนเอาหนังสือมาให้คุณเซ็นแต่ผมขออะไรคุณอย่างได้ไหมคุณช่วยทำหนังสืออีกฉบับหนึ่งระบุว่าส่วนที่เป็นของผมทั้งหมดเนี่ยผมขอยกให้กับดาวผมอยากจะเซ็นหนังสือทั้งสองฉบับนี้พร้อมๆกันคุณช่วยหน่อยนะได้ฉันจะจัดการให้ทำไมคุณถึงคิดว่าผมควรจะให้เพียงจันเอาสมบัติของจ่าไปก็จากวันที่คุณเพียงจันพาคุณนบส่งโรงพยาบาลสู่ก็คิดว่าคุณเพียงจันเขาไม่น่าจะเป็นอย่างที่เราคิดนะคะฉันคิดว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดคือพี่อาร์มค่ะผู้จัดการของจารวีเพื่อนสนิทฉันเองพี่ว่าพวกเตยแจ้งความไว้ก่อนดีกว่านะว่าสงสัยใครเป็นคนสั่งปล้นและทำร้ายพวกเตยแล้วถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกพี่จะมุ่งเป้าไปที่คนคนนี้เราไปตามจับมันไม่ได้เลยหรอครับคุณตำรวจพวกเราไม่ได้มีศัตรูที่ไหนนอกจากมันคนนี้คนเดียวอ่ะใช่ค่ะไม่ได้หรอกพี่กันเราไม่มีหลักฐานมัดตัวเขาเราจับตัวเขาไม่ได้เอ้าแล้วนี่ทำอะไรไม่ได้เลยหรอแล้วจะปล่อยให้อีพี่ยามเนี่ยลอยคออยู่ในวงการแบบนี้เนี่ยนะจะมาแจ้งความทำไมให้เหนื่อยอ่ะพี่ปอครับมีคนสงสัยว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับใช่เหรอครับพี่ตอบผมเถอะครับสิ่งที่พี่ทำได้มากที่สุดก็คือเรียกเขาแค่มาสอบปากคำแต่ถ้าดวงดีเราก็อาจจะพบพิรุธอะไรจากเขาได้บ้างตารางงานผมเช็คดูได้เลยครับไอ้วันเวลาที่เขากล่าวหาว่าผมไปปล้นไปทำลายข้าวของรวมไปถึงวันที่ยาดาโดนจับด้วยนะผมยุ่งตลอดหลักฐานพยานผมก็มีหรือคุณตำรวจจะเช็คในมือถือผมก็ได้ก็จะมีแต่ภาพถ่ายที่ผมถ่ายรูปดาราของผมไปออกตามงานต่างๆผมยุ่งผมมีแต่งานเยอะแยะขนาดนี้ผมจะเอาเวลาที่ไหนไปสร้างปัญหาสร้างเรื่องให้ผมเดือดร้อนกับตำรวจผมยังไม่ได้กล่าวหาคุณเลยนะครับผมเพียงแค่เรียกคุณมาสอบปากคำตามที่มีคนมาแจ้งความเท่านั้นนะครับและไอ้ที่เขาแจ้งความไม่ทราบว่าเขามีหลักฐานที่จะเอาผิดผมนะครับคุณตำรวจมีไม่ไม่มีใช่ไหมงั้นถ้าผมจะแจ้งความในฐานหมิ่นประมาทจะได้ไหมครับคุณตำรวจ
คุณเตเป็นไงบ้างคะโอ้ยดาทำไมดาถึงคิดว่าพี่เป็นคนที่เลวร้ายได้ขนาดนั้นคนอย่างพี่คิดแต่จะทำความดีดาก็รู้จะให้พี่ทำร้ายผู้หญิงพี่ยังคิดไม่ออกเลยว่าพี่จะเอาจิตใจส่วนไหนมาทำได้ลงคอไอ้ทุเล่อยู่ต่อหน้าตำรวจไงไม่ทำเป็นคนดีวันนี้ถือว่าเป็นการเข้าใจผิดแล้วกันนะแต่พี่ก็ต้องแจ้งความจะได้รู้ว่าใครหมิ่นประมาทพี่บ้างไม่ว่ากันนะขอให้จบกันแค่นี้แล้วกันโชคดีนะครับแกนี่เป็นนักข่าวอาชญากรรมไม่ใช่หรอแกไม่รู้หรอกว่าการทำคดีเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานและถ้าแกไม่มีแกก็จะไม่มีปัญญาทำอะไรใครได้ไอ้โง วันนี้แกอาจจะทำลายหลักฐานได้นะแต่ฉันเชื่อว่ะเชื่อว่าคนอย่างฉันจะสามารถหาหลักฐานเอาผิดคนชั่วๆอย่างแกได้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะจริงเหรอพี่ผมอยากเห็นหน้าพวกมันจริงๆโอ้ตอนที่มันไม่มีหลักฐานมาทำอะไรพวกเราแล้วรับรองที่อยู่ได้เห็นกับตานะสนุกกว่าที่ไอ้เล่าเยอะดีว่ะต่อไปเนี้ยก็ไม่มีบาดแผลพวกมันขุดละต่อไปนี้ไอ้ก็จะปั้นให้อยู่เป็นพระเอกอันดับหนึ่งของวงการบันเทิงแล้วอยู่กับไอ้ก็จะรวยไปพร้อมๆกันเผื่อเป็นเรื่องงานนะพี่บอกไอ้พวกนี้นะว่าถ้าจะคุยเรื่องงานก็โทรหาเบอร์ของแก้วไม่ต้องโทรหาเบอร์นี้ต่อไปก่อนวันนี้จะสายไหม